สวัสดีครับทุกคนวันนี้พีทและคอนโดนิวพาทุกคนมาอยู่ที่สุภไลท์ท่าพระวงเวียนใหญ่คอนโดสไตล์โมเดิร์นโคลเนียลจากสุภไลั์นะครับทุกคนในทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสิน้ําเงินสถานีท่าพระวันนี้คอนโดสร้างเสร็จพร้อมให้ดูโครงการจริงห้องจริงวิวจริงกันเรียบร้อยแล้วโครงการจะสวยแค่ไหนห้องตัวอย่างจะเป็นอย่างไรตามพีทมาเลย และแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดโครงการนะครับพีทก็อยากจะพูดถึงเรื่องทำเลคร่าวๆกันก่อน สุภไลไลท่าพระวงเวียนใหญ่เป็นคอนโดในาย่านบางกอกใหญ่หรือที่เราเรียกว่าฝั่งทนนะครับตัวที่ดินเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนเพชรกเกษมเลยซึ่งเป็นถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งของย่านนี้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักอื่นๆได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นจันสนิทวงราชพฤกษ์รัชดาพิเศษบรมราชชนนีและการจนาพิเศษครับทำให้ย่านนี้สามารถเดินทางไปแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ง่ายมากๆทางห้างสรรพสินค้านะคร โลตัสจารลันสนิทวงนะครับแล้วก็บ๊กซีอิสละภาพด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่จูใจเท่าไหร่นะครับแหล่งของกินชื่อดังอย่างตลาดภูตลาดรถไฟทนบุรีก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลายคนคิดว่าฝั่งทนเนี่ยเดินทางไม่สะดวกแต่จริงๆแล้วเดินทางสะดวกมากนะครับ อย่างตัวโครงการสุภลายไร่ท่าพระวงเวียนใหญ่นะครับทุกคนก็จะใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสถานีท่าพระเพียง570เ mm มตรนะคบซึ่งสถานีตรงนี้เป็นสถานีอินเตอร์เชนด้วยซึ่งเราสามารถเดินทางรถไฟฟ้าสายสายสีน้ำเงินเนี่ยได้ทั้งสองเส้นทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราม4หรือว่าไปยังสถานีกลางบางซื่อได้นะครับทุกคนแล้วก็สามารถนั่งจากจุดท่าพระนี่แหละไปอีก2สถานีนะครับก็จะเจอกับสถานีบางว่าซึ่งเป็นสถานีอินเตอร์เชนเชื่อมต่อกับสายสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสายสีเขียว ก็สามารถเดินทางไปในแหล่ง CBD อย่างย่านสาทรสีลมได้เช่นกันครับแอบกระซิบนะครับทุกคนอยู่ย่านนี้สามารถเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็น3ยอดวัดมังกรสนามชัยได้ง่ายมากๆเลยครับ ทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวโครงการกันบ้างครับโครงการสุภลายไรท่าพระวงเวียนใหญ่นะครับเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ความสูง22ชั้นจํานวน1อาคารนะครับบนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่ริมถนนเพชรเกษมด้านในประกอบด้วยยูนิตพัากอาศัยจํานวน419ยูนิตและร้านค้า2ยูนิตนะครับลิฟต์โดยสาร3ตัวเซอร์วิสลิฟต์อีก1ตัวนะครับพร้อมที่จอดรถจํานวน210คันหรือประมาณ50%ครับการออกแบบของที่นี่นะครับก็จะมีสไตล์โมเดิร์นคอโลเนียลนะครับ ทั้งเอ็กทียรและอินเทียรของโครงการเลยการเลือกใช้แนวคิดการตกแต่งสไตล์คโลเนียลนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงกับพื้นที่ฝั่งโทนนะซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานะครับแต่โครงการเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบคโลเนียลจ๋าขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีการเบนความโมเดิร์นลงไปด้วยนะครับด้วยการลดทอนเส้นสายนะครับเรียบสบายตาและยังเกิดความหรูหราอยู่อย่างเส้นโค้งเว,ว้าหรือคิ้วบัวผนังต่างๆนะครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางคอนโดนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับ ก็คือชั้น1ที่มีในส่วนของล็อบบี้นะครับมีติ้งรูมแล้วก็สวนหย่อมที่เป็นเพลกาวเนาะมาดูที่ชั้น5นะครับชั้น5อย่างที่บอกก็จะมีทั้งสาว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสนะครับตัวฟิตเนสเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าคุมโทนในการออกแบบเลยทีเดียวที่เป็นลักษณะโคลเนียลนะครับเครื่องออกกําลังกายเนี่ยครบคันเลยนะครับอยากให้ดูตรงพื้นนิดนึงนะครับการดีไซน์ของพื้นเนี่ยเป็นลักษณะลายตารางหมากรุกนะครับเรียกได้ว่าเรียบหรูสวยงามมากๆนะครับในส่วนของข้างๆเนี่ยก็จะมีสนามเด็กเล่นเล็กๆไววว้้้ใหดดยนรัซึ่งงกาจสขอ ก็จะเป็นลักษณะ English cottage ครับพี่ก็ขึ้นมาอยู่ชั้นที่21แล้วนะครับทุกคนซึ่งเป็นชั้นของ c o w o r i n g space แล้วก็ Co-working space นะครับพอเข้ามาแล้วครับทุกคนก็จะเป็นบาร์ไว้นั่งเล่นนะครับจิบเครื่องดื่ม ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนั่งทํางานเล็กๆพื้นที่ในส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถเทควิวเมืองได้กว้างๆแบบนี้เลยครับในบริเวณด้านนอกนะครับทุกคนก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถออกไปใช้ไปนั่งเล่นไปชมวิวสูตรอากาศได้นะครับซึ่งส่วนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสเตปการ์เด้นนะครับซึ่งทางโครงการจัดไว้ตั้งแต่ชั้น9ชั้น14ชั้น18แล้วก็ชั้น21เครับผมเข้ามาในโครงการเนี่ยก็จะพบกับพื้นที่ของล็อบบี้ก่อนเลยนะครับทาง จะจัดพื้นที่นั่งไว้หลายๆมุมแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีมีติ้งลูมซึ่งเพื่อนๆน,นี่ที่แบบว่ากําลังอยากจะคุยงานมีคนภายนอกเข้ามาคุยงานเนี่ยก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับในพื้นที่เดียวกันของถงลิฟต์นะครับก็จะมีเมลบอกด้วยครับเออและลืมไปทุกคนในบริเวณเดียวกับล็อบบี้นะครับก็มีสมาร์ทล็อกเกอร์ให้ด้วยสําหรับยูนิตพักอาศัยในโครงการนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ทายด้วยกันนะครับก็คือตูดิโอนะครับขนาด28ถึง28.5ตารางเมร One เตรนรดขา334-35ง e d r เ o o p พัดขนาด43-47ตารางเมตรครับผมแล้วก็ b e d r o o m s นะครับขนาด52-63.5ตารางเมตรครับสำหรับของแถมที่ทางโครงการเนี่ยแถมมาให้ ทุกยูนิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับทั้งคาสเซ็ตไทยแล้วก็วอลไทยนะครับชุดครัวบิวอินวอลเปเปอร์เครื่องทําน้ําร้อนนะครับฉากกั้นอาบน้ําแบบกระจกนิรภัยดิจิตอลดอ็อกของซัมซุงนะครับแล้วก็โฮมอโตเมชันของเชนไนเดอร์ครับในส่วนต่อไปนะครับพีดขอพูดถึงในส่วนของยูนิตทั้งหมดของโครงการแล้วก็ห้องตัวอย่างนะครับก็มาดูในส่วนของห้องตัวอย่างกันเลยนะครับทุกคนสาหรับโครงการนี้นะมีห้องตัวอย่างอยู่2ไทายด้วยกันนะครับก็คือวันเบด룸กับวันเบด룸พลาสมา จะขอรีวิวในส่วนของห้องนี้กันก่อนนะครับก็คือ one bedroom นะครับขนาด35ตารางเมตรนะครับสิ่งแรกที่พี่อยากพูดถึงเลยก็คือ home automation นั่นเองก็คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับสวิตช์ไฟแบบนี้เนาะที่เป็นแบบดีไซน์ที่ทันสมัยทีเดียวซึ่ง home automation เนี่ยเขาก็จะซิงกับไฟ lighting ไต,ต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องปรับอากาศนะครับก็ซิงก์กับ home automation ด้วยครับเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับในส่วนของห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะครับซึ่งทางห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดวางไว้นะครับก็คือมีโซ สําหรับ2ที่นั่งเนาะและข้างๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวสําหรับ2ที่นั่งเช่นกันนะครับแต่เพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าห้องนั่งเล่นของที่เนี่ยกว้างมากๆสมมุติว่าถ้ามีแบบว่าอยากจะจัดโซฟาเพิ่มเติมให้กว้าง3ที่นั่งเนี่ยก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นโซฟาแบบเขาเรียกว่า daybed เนี่ยก็ได้เลยนะครับในส่วนของผนังตรงข้ามนะครับก็คือเราสามารถติดตั้งทีวีเนี่ยขนาด60นิ้วได้เลยนะแล้วก็ตัวความสูงนะครับพื้นถึงฝ้าเนี่ยทางโครงการก็จะให้มา2จุด 65เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้ค่าจากห้องจริงนะครับก็จะเป็นผนังเปล่าแล้วก็คือจริงๆมันคือมันเป็นคาเซตท้ายที่เป็นแอร์คาเซตท้ายเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวแอร์ที่เป็นวอลทายเนี่ยมารบกวนผนังด้านนี้ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถาบิวต์ทูเนี่ยได้เต็มที่เลยบร,ริเวในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่ขอบพูดตรงสวิตไฟตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือเป็นของชนไนเดอร์นะครับอ่าผิวสัมผัสมันพรีเมียมมากส่วนตัวเนี่ยชอบ แล้วก็มาดูในส่วนของน้ากันเลยเนาะอ่ะในส่วนของห้องน้ํานะครับผมจะได้หน้าตาแบบนี้ในทุกยูนิตเลยนะครับสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของคอโต้นะครับแล้วก็จะมีฉากก้านอาบน้ําเป็นกระจกนิลไพยนะครับมีแฮนด์ชาเวอร์แล้วก็เลนชาเวอร์ให้ด้วยนะและสิ่งสําคัญนะครับก็อันนี้ชอบมากเลยเพราะว่ามันเก็บของได้เยอะมากๆสําหรับใครที่แบบมี ของเยอะจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บของพวกผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เนี่ยอยู่หลังตู้กระจกนะคะเป็นตู้กระจกแบบนี้แล้วก็ด้านหลังมีชั้นวางของแบบนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีไฟแบบไฟซ่อนให้ด้วยนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่สําคัญที่ทางโครงการอ่ะแถมมาให้นะครับก็คืออ่าที่ทําน้ําร้อนนะครับคือทางโครงการอ่ะติดตั้งให้เสร็จสรบพเลยโดยก๊อกเนี่ยก็จะทําน้ําเย็นกับน้ําร้อนซึ่งมันจะซิงกับตัวอาบน้ําด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมพูดไปก็คือบริเวณของห้องน้ำเนี่ยก็คือจะติดตั้งแกนิโต ลายหินอ่อนแบบนี้เลยสวยเลยกเมีมมากก่อนจะเข้าไปห้องนอนนะครับปีตก็พาเพื่อนๆมาแววห้องครัวแป๊บนึงเนาะตัวห้องครัวนะครับจะเป็นแบบครัวปิดนะครับมีประตูกั้นให้เรียบร้อยเลยประตูกั้นเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นบานเลื่อนที่พื้นนะแต่เป็นตัวแข่นด้านบนนะครับแน่นอนว่าเดินไม่สะดุดแน่นอนนะครับเพื่อนๆมาดูในส่วนของพื้นนะครับก็คือทางโครงการเนี่ยเลือกวัสดุระหว่างพื้นโซนนั่งเล่นกับห้องครัวเนี่ยไว้อย่างชัดเจนนะครับตัวของพื้นห้องครัวก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับก็คือเหมาะกับห้องครัวแหละก็สสาาาาาามมรถทํควดง บทางโครงการเนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะมีบิวอินมาให้นะครับในส่วนของชุดครัวเนาะแล้วทางโครงการเนี่ยก็ติดตั้งงานระบบสําหรับเครื่องสภาพไว้ให้ด้วยซึ่งครัวเนี่เป็นแบบสมาร์ทคิทเช่นนะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเราไปดูกันสําหรับสมาร์ทคิทเช่นนะครับตัวบิวอินของครัวเนี่ยก็คือก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีตู้มีเคาน์เตอร์ครัวนะครับแต่โครงการเนี่ยก็จะไม่ได้แถมตัวพอบูดมาให้นะครับแต่ทางโครงการเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับติดตั้งตัวพอบแล้วก็ตัวค่นมาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นเนาะก็คือตตััววแขน ซึ่งมันสามารถแขวนอุปกรณ์ต่างๆได้เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมีตัวสำหรับวาง iPad นะครับหรือว่าวางตัวหนังสืออะไรเงี้ยสำหรับการทําอาหารต่างๆหรือว่าใครที่ติดละครเนี่ยก็ทําอาหารไปด้วยใช้งาน iPad ไปด้วยได้ครับในส่วนต่อไปนะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยพีชชอบมากเลยนะครับก็คือ p d ู w n s h e ชลนะครับก็สามารถ ดึงลงมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เก็บของหยิบของจากชั้นสูงๆได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือหน้าบานเป็นซอฟโคดด้วยตัวสมาร์ทคิทเช่นนะครับก็จะอยู่ในตัวบิวอินชุดนี้เลยซึ่งเป็นตัวที่แถมให้ในทุกยูนิตของโครงการด้วยต่อไปมาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะครับก็ทางโครงการนะครับก็จะมีกระจกกั้นแบบนี้เลยนะครับสูงจะหลดฝ้าเลยทีเดียวนะครับข้อดีเนี่ยก็คือได้แสงธรรมชาติเต็มๆนะครับห้องนอนเนี่ยก็จะได้แบบโปร่งโล่งสบายมากๆนะครับอีกอย่างเนี่ยกระจกเนี่ยเป็นแบบส ด้วยมันก็สามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็จะเว้นพื้นที่มาให้สําหรับวางเตียง5้าถึงฟุตได้เลยนะมันกว้างมากขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆไว้ด้านข้างด้วยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของข้างในนะครับก็ทางโครงการเนี่ยก็จะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตัวอย่างเนาะแต่จริงๆแล้วอะห้องจริงเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับผมทางเราเองเนี่ยสมมติผู้อยู่เนี่ยก็คือสามารถบิวตู้เสื้อผ้าแบบนี้โตเครื่องแป้งแบบนี้นะครับหรือจะทําเป็นตู้เก็บของโต ทำงานได้เลยนะครับพอพื้นที่เนี่ยมันมันโอเคมากๆมันกว้างมากๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีกระจกบานเปิดแบบนี้ให้ด้วยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับจะติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้2ตัวนะครับผ่านออกไปด้านนอกเนาะแล้วก็จะมีระบบท่อน้ําติดตั้งมาให้ด้วยสามารถซักล้างได้นิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมเนี่ยเออระเบียงกว้างเลยชอบแล้วเราก็มาห้องตัวอย่างอีกห้องหนึ่งนะครับผมห้องนี้จะเป็น ห้องวัน r o o m p l ส s ขนาด43.5ตารางเมตรนะครับเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอในส่วนของครัวก่อนนะครับซึ่งเป็นครัวเปิดเนาะเคาน์เตอร์ต่างๆชุดครัวต่างๆสมาคิกิ้นเนี่ยก็จะเหมือนกับห้องตะกี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าซึ่งทางโครงการเนี่ยต่อท่อรองรับไว้ให้เรียบร้อยนะครับด้วยอย่างที่บอกนะว่าพื้นถึงเบดานี่2.65เมตรนะครับเราก็สามารถบิวชั้นวางของเพิ่มเติมได้นะครับจะเป็นแบบ บ้านปิดหรือเป็นบานเปิดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอะอย่างที่บอกเป็นครัวเปิดเนาะแต่เราเนี่ยก็สามารถบิวเป็นครัวปิดก็ทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบฉากก้านประตูบานเลื่อนเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่บอกเนาะทางโครงการเนี่ยก็รองรับการต่อท่อ เรื่องดูดควันเนี่ยไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของอโต๊ะกินข้าวต่างๆนะครับดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยก็สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้4ี่ที่นั่งเลยนะหรือว่าเราจะดีไซน์เป็นโต๊ะกินข้าวเป็นบาร์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเนาะทางโครงการเนี่ยจัดห้องตัวอย่างไว้ก็จะมีโซฟาสําหรับ3ามที่นั่งนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวสเตเบดได้เลยนะครับและอย่างที่บอกเนาะด้วยความสูงอะ่ะมันสูงมากๆเนี่ยเราก หรือติดตั้งเป็นแชนเดเลียหรือว่าเป็นโคมไฟระยะแบบนี้ได้ด้วยมาถึงในส่วนของห้องพาสนะครับหรือห้องอนเนกประสงค์นะครับก็คือทางโครงการในห้องอนเนกประสงค์มันจะติดกับส่วนของอหน้าต่างเนาะก็คือเขาเนี่ยก็จะมีประตูเนี่ยกั้นไว้ให้เรียบร้อยนะเลยนะครับเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับสตอนสูงพื้นจะหลดฟ้าเลยนะครับแล้วก็ทางห้องตัวอย่างเนี่ยเขาแบบบิวเป็นพื้นที่ทํางานให้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ด้วย เป็นห้องนอนขนาดเล็กนะครับแล้วก็เพราะาอะไรเพราะว่าเขาอะ่ะมีแอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องนั่งเล่นน่ะก็คือแอร์เนี่ยแยกกันเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่พีชชอบมากๆก็คือช่องเปิดช่องแสงหน้าต่างต่างๆเนี่ยก็คือเต็มผนังเลยทั้งความกว้างความสูงก็ตามนะครับแล้วก็หน้าต่างของเขาเนี่ยเป็นแบบบานเปิด3บานนะครับสามารถเปิดได้ทั้ง3บานเลยก็คือระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะทําให้ห้องนั่งเล่นที่อยู่ถัดไปเนี่ยก็ได้รับ แสงสว่างความโปร่งโล่งเนี่ยมาเต mm ็มที่เลยมาถึงในส่วนห้องนอนกันแล้วนะครับทุกคนสาหรับห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องนอนแบบปิดทึบนาะแล้วก็จะมีประตูบานเปิดแบบนี้นะครับสำหรับห้องไทยนี้นะครับทุกคนห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของห้องนอนเนาะพวกอุปกรณ์ต่างๆทั้งสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับห้องตะกี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ที่พีดยืนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ Walk-in c l o s e t ซนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยก็จะบิวตัวอย่างมาให้แต่จริงๆเนี่ยก็จะเป็นห้องเปล่าแล้วก็จะมีพื้นทีีี่่่แบบบนน้้้ะะครรรัสสําาาาหใทเเเืออไไมมดยก ก็สามารถบิวตู้เสื้อผ้าเนี่ยไว้ด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สามารถเป็นบิวเป็นตู้เก็บของได้นะครับหรือจะว่าเป็นโต๊ะทํางานก็ได้เช่นกันมาดูในส่วนของบริเวณของเตียงนอนนะครับก็ทางโครงการเนี่ยเรียกได้ว่าพื้นที่รอบเตียงอะ่ะคือพื้นที่กว้างมากทุกคนสำหรับปลายเตียงเนี่ยก็สามารถติดตั้งทีวีแบบนี้ได้นะครับทางโครงการเนี่ยก็มีงานระบบให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ข้างๆเตียงไหนมีพื้นที่เยอะมากนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นประตูแล้วก็เป็นตัวส่วนของระเบง แบบบนนี้นะครัก็จะเป็นประตูบานเลื่อน2บานนะครับในส่วนของตัวระเบียงนะครับก็ระยะของระเบียงเนี่ยก็จะกว้างอย่างนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของคอมเพสเซอร์แอร์นะครับก็จะมีอยู่3ตัวเพราะว่าทางโครงการให้แอร์มา3ตัวเนาะก็ทางคอมเพสเซอร์เนี่ยก็จะหันมาทางระเบียงนะครับก็ดีเลยเนี่ยก็คือตากผ้าแห้งไวแน่นอน ทั้งหมดนะครับก็เป็นรีวิวคอนโดเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเรื่องของราคานะครับเริ่มต้นนะครับ1.99ล้านบาทนะครับราคาไม่ถึง2ล้านเลยส่วนราคาเฉลี่ยนะครับก็คือ78,700บาทต่อตารางเมตรนะครับอีกทั้งเนี่ยโครงการเนี่ยก็สร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่นะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมตึกจริงฟาซิลิตี้จริงๆวิวจริงห้องจริง กันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะไปรีวิวโครงการไหนเนี่ยฝากติดตามด้วยครับ